ใครนะครับที่รอการอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่แจ็คอยู่แล้วก็คลิปนี้แอบมีความเคลื่อนไหวของพี่เขามาฝากทุกคนด้วยและก็รวมถึงข่าวสารจากน้องแบมแบมฮะที่หลายๆคนก็น่าจะยัง move on ไม่ได้จริงๆกับงานปารีส Fashion Week ในครั้งนี้นะครับแอดก็ได้นำภาพใหม่ของน้องแบมแบมมาให้ทุกคนได้ชมกันซึ่งก็เป็นภาพจากทางพี่ดูโฮสไตลิสต์คู่ใจของน้องแบมแบมเขานี่แหละครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับแอดขอเริ่มกันที่ข่าวสารของพี่แจ็คก่อนเลยฮะในเวลานี้เองพี่แจ็คเขายังคงอยู่ที่ปารีสนะครับเพราะว่าพี่เขามีการถ่ายแบบเซตใหม่สำหรับใช้โปรโมทในช็อปของหลุยส์วิตตองและจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันอยู่นี้นะฮะพี่แจ็คเขาดูเท่มากๆเลยนะครับแต่อีกในนึงแอดขอเรียกว่าน้องแจ็คได้ไหมฮะชุดน่ารักมากๆเลยแถมยังมาพร้อมกับสเก็ตบอร์ดคู่ใจอีกโอ้โหเห็นแบบนี้คือน่ารักไม่ไหวจริงๆภาพที่ได้ออกมานะแอดว่าจะต้องออกมาดีมากๆแน่ๆครับและก็ยิ่งใหญ่เกรียงไกรกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหลุยส์วิตตองอย่างแน่นอนและข่าวสารต่อมานะครับก็เป็นข่าวของน้องแบมแบมฮะแอดมาส่งข่าวของน้องถึง2เรื่องด้วยกันเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับกับ Instagram ส่วนตัวของทางพี่ดูโฮสไตลิสต์คู่ใจของน้องแบมแบมเขาได้มาลงภาพของน้องและก็พี่เขาตอนที่อยู่ที่ปารีสด้วยกันและดูแต่ละภาพนะครับออกมาคือดีไม่ไหวแอดว่าสไตล์การถ่ายรูปแบบนี้เป็นอะไรที่ดึงดูดแฟนๆมากๆเลยนะฮะให้ความรู้สึกของน้องแบมแบมเนี่ยที่เหมือนพี่กันมากๆเลยและอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับที่แอดมาส่งข่าวให้ทุกคนได้ทราบกันนั้นก็เพราะว่าทางหลุยส์วิตตองเขาเตรียมที่จะปล่อยคลิปบรรยากาศของน้องแบมแบมในงานปารีสแฟชั่นวีคซึ่งเป็นคลิปที่จัดเต็มเฉพาะน้องแบมแบมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผ่านช่องทางของหลุยส์วิตตอง Official ในช่อง YouTubeโดยคลิปดังกล่าวนี้นะครับเขาจะลงให้พวกเราได้ชมกันก็คือในวันนี้เลยวันที่24มิถุนายนในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองครับสำหรับลิงก์รับชมนะครับแอดจะแปะไว้ให้ในคำอธิบายแล้วไว้ตอน5โมงเย็นเรามารอชมน้องแบมแบมไปพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมแล้วก็พี่แจ็คนะครับที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ